ระบัญญัติก็ภิกษุใดรับของเคี้ยวหรือของฉันในตระกูลที่ไม่ได้รับสมมุติเป็นเสขะเช่นนั้นด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวหรือฉันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องทำคือปาติเทสนิยะเป็นธรรมที่น่าตำหนิไม่เป็นสัปปายะกระผมขอแสดงคืนธรรมนั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องตระกูลหนึ่งจบ